ปัจจุบันดูเพียงแค่ยอดวิวหรือยอดผู้ติดตามเนี่ยคงไม่เพียงพอครับอาจต้องหาปัจจัยอื่นๆมาประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคอมเมนต์การปิดคอมเมนต์ยิ่งเรารู้สึกว่าเพจนั้นเนี่ยมีความเป็น private หรือความเป็นส่วนตัวในการปิดกั้นมากแค่ไหนให้สันนิษฐานก่อนครับแปลว่าอาจจะมีการทุจริตหรือเกิดขึ้นได้ครับตรงนี้อย่าให้ยึดเสมอว่าเพจไม่ได้ว่าจะสร้างมา2ปีจะน่าเชื่อถือเพจจะมีผู้ติดตามเป็นหมื่นไม่ได้แปลว่าน่าเชื่อถือแต่จะต้องใช้ปัจจัยอื่นๆในการประกอบครับอย่างน้อยการจะทำธุรกิจทางโลกออนไลน์ท่านต้องเช็คให้ชัวร์เสมอครับแต่เพื่อความมั่นใจอยากให้เช็คทำธุรกิจที่เช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจริงๆครับมากกว่าดำเนินการกับบุคคลที่เราไม่รู้จักบนโลกออนไลน์ครับจากที่บอกไปครับอันนี้ถือว่าติดอันดับท็อป3ของความเสียหายทั้งหมดครับตั้งแต่การรวบรวมสถิติครับมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทครับและก็ยังมีผู้เสียหายจำนวนมากครับจริงๆสตอรี่เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จริงครับแต่แผนประสุกรรมครับมิจฉาชีพยังคงใช้แผนเดิมๆครับดังนั้นไม่ว่าภารกิจจะเปลี่ยนไปรูปแบบใดครับอยากจะให้ท่านตั้งสติไว้เสมอว่ามิจฉาชีพยังคงมาในรูปแบบของอาชญากรรมทางออนไลน์แล้วก็หลอกลวงเป็นบุคคลที่ท่านไม่รู้จักมาทำให้ท่านหลงเชื่อมากที่สุดครับยิ่งน่าเชื่อถือเท่าไหร่ยิ่งต้องตั้งสติให้มากที่สุดครับหากท่านมั่นใจครับว่าท่านถูกหลอกจากมิจฉาชีพครับให้รีบไปแจ้งความให้เร็วที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นที่สน.ที่ท่านสะดวกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกองบัญชาการไซเบอร์ครับท่านสามารถไปแจ้งได้ทุกที่ครับเอาที่ท่านสะดวกเป็นหลักแล้วครับในเรื่องของการประสานงานในส่วนต่างๆโรงพักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ประสานกันเองครับแต่หากท่านไม่มีเวลาจริงๆ1441ครับสายด่วนไซเบอร์อำนวยความสะดวกท่านในทุกรูปแบบครับ